พรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสบายดี สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศาทางไทย PBS Podcast w w w t h ทย PBS Podcast.com ผมอนันต์คงจากคณะดเรียนศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิงปากกรมาพบปะก,กับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากประเทศอาเซียนประเทศในเครือข่ายของภูมิภาคเอเ,อเชียตะวันอกเฉียงใต้ ดินแดนที่มีความหลากหลายมหาศา์ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจ,ก,จการเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้กันอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับบทเพลงโหมโรงที่เข้ามาในรายการวันนี้น่าจะฟังเนื้อหาที่สามารถทะลุปูโปรงอยู่นะครับเป็นภาษาอาเซียนที่คนไทยเราสามารถที่จะรับรู้ ความหมายได้อย่างชัดเจนมากๆผมเลือกที่จะเปิดรายการวันนี้ด้วยเสียงขับร้องของคุณคำผายสายน้ำคานศิลปินจากสพปลาวส่งเสียงข้ามแม่น้ำโขงเล่าเรื่องราวของน้ำท่วมแปดแขวงภาคเหนือเป็นหนึ่งในบทเพลงนับสิบเพลงครับที่พลั่งพรูอยู่บนโลกโซเชียลมีเดีย ตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นบทเพลงที่ทำหน้าที่ในด้านของประวัติศาสตร์บอกเล่าอาจจะแตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์นะครับแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับที่บรรดานักวิชาการคติชนวิทยาเขาพูดถึงโฟก์ลหรือสิ่งที่ถูกเล่าขานผ่านศิลปะผ่าน วัฒนธรรมการแสดงนะครับที่มันอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เป็นลายลักษณ์หรือสิ่งที่จะระบุได้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์เหล่านี้นะครับคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการศึกษาวัฒนธรรมของมนุษยชาติวันนี้เราอุทิศเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียนให้กับความทุกข์ของเพื่อนบ้านอาเซียน ที่มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันกับคนในแผ่นดินไทยมากที่สุดพี่น้องชาวลาวที่ประสบปัญหาอุทกภยัยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมมาจนถึงตลอดเดือนกันยายนและตอนที่ทำต้นฉบับส่งทางรายการพอดแคสต์อยู่นะครับก็ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้หลายท้องที่ยังจมอยู่ ใต้บาดาลยังเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจหรือในเรื่องของการกลับมาใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติในเนื้อเพลงของคุณคำผายสายน้ำคานั้นมีชื่อของหัวพันเชียงขวางหลวงพระบางพงสาลีหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมชัยและชัยยะบดี ทั้งแต่ชื่อนี้เป็นชื่อของพื้นที่การปกครองที่ลาวเขาเรียกกันว่าแขวงอาจจะเปรียบเทียบกับจังหวัดในฝั่งของประเทศไทยตามความเข้าใจของเราก็ได้นะครับแต่ว่าในความเป็นแขวงนั้นก็มีโครงสร้างทางการเมืองที่ยิบย่อยออกไปเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองเอกของแขวงหลวงน้ำทาที่อยู่ในภาคเหนือของสอปปลาวมี พื้นที่เทือกเขาสูงล้อมรอบเอาไว้ทุกด้านนอกจากนี้ยังมีสายน้ำขนาดใหญ่สองสายไหลขนานทั้งสองฝ้าของตัวเมืองคือแม่น้ำทาและแม่น้ำแงนนะครับไหลกันไปบรรจบที่บ้านดอนขุนทางทิศใต้ก่อนที่จะไหลต่อไปที่แม่น้ำโขงที่เมืองปากทาแขวงบ่อกแก้ว มวลน้ําที่ไหลเข้ามาท่วมเมืองหลวงน้ําทามีทั้งน้ําที่มาจากภูเขาที่อยู่ล้อมรอบกับน้ําที่เอ่อล้นขึ้นมาจากทั้งฝั่งแม่น้ําทาแม่น้านําแงนและมีสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญมากๆก็คือพายุยางนินะครับเป็นชื่อของพายุใหญ่ที่พัดเข้ามาจากทะเลจีนใต้ผ่านทางเวียดนามเข้ามา หลวงน้ำท่านั้นเป็นหนึ่งในแขวงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจังมากทั้งน้ำที่มาจากธรรมชาติด้วยน้ำที่มาจากฝนด้วยรวมไปถึงน้ำที่เก็บไว้ในเขื่อนหลวงน้ำท่าซึ่งมีปริมาณสูงจนล้นแนวสันเขื่อนเอ่อท่วมพื้นที่โดยรอบไม่มีพื้นที่ให้รถวิ่งบนถนนไม่มีแม้กระทั่ง พื้นที่ของสนามบินนะครับต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของลาวที่มีทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสิ่งที่เป็นด้านของการท่องเที่ยวนะครับมีคนที่เข้ามาเที่ยวในหลวงน้ำทาทั้งคนจีนคนเวียดนามนะแล้วก็ทุกวันนี้มีน้ำตานะครับนองหน้าคนหลวงน้ำทา นอกไปจากหลวงน้ำทาก็ยังมีเขตอื่นๆนะครับที่คุณคำผายสายน้ำคานได้เล่าเรื่องเอาไว้ในบทเพลงของเขาผมทำตัวเป็นนักมนุษยวิทยาดนตรีครับท่านผู้ฟังคือสำรวจข้อมูลที่เป็นปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีที่อยู่ในสนามที่เราเรียกกันว่า n e t n o m u s i c o l o o y คือเอโนมิสโคลิสเนี่ยก็ต้องไปศึกษาภาคสนามใช่ไหมแต่ว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์ครับปรากฏว่าตลอดช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่แรกผมก็ลองสังเกตไม,ไม่ได้เอาใจใส่มากนักนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหนักหนาขึ้นในฝั่งไทยเราเองก็คงทราบกันดีคือทางภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่ที่ปรากฏ เรื่องของอุทกภัยอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะเชียงใหม่นั้นในรอบหลายสิบปีก็ไม่เคยมีปรากฏว่าจะมีปัญหาอุทกภัยที่รุนแรงถึงขนาดนี้และตอนช่วงที่กำลังทำต้นฉบับส่งทางพอดแคสต์อยู่<ม>ก็เข้าใจว่ามีน้ำที่กำลังเคลื่อนที่ลงมาที่ตอนล่างของภาคกลางแล้วนะครับไม่นานอาจจะถึงกรุงเทพ แต่ในด้านของฝั่งลาวนะครับข่าวคราวเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะได้ยินผ่านสื่อมวลชนมากนะักแต่มันไปปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียส่วนที่เป็น YouTube ส่วนที่เป็น i n ิน a g r a กร o u t u b e มีมากกว่าแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยสำรวจแบบจริงจังครับท่านผู้ฟังปรากฏว่าอะไรรู้ไหมลิสต์เพลงที่ผม ได้เก็บมานะครับทีแรกก็เก็บแบบแบบคร่าวๆต่อไปก็เก็บแบบจริงจังแล้วก็เก็บแบบเอามาวิเคราะห์เอามาดูว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์น้ำท่วมลาวที่ส่งผ่านบทเพลงเป็นอย่างไรตอนนี้สถิตินะครับนับถึงวันที่ทำต้นฉบับส่งทางไทย PBS นะฮผมทำวันที่8ตุลาคม 2,567ก่25 67, อ,อนที่จะต้องเดินทางไกลไปเซี่ยงไฮ้ในค่ำคืนวันนี้ผมมีลิส์เพลงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผมประมาณ48เพลงเยอะไม่ใช่เล่นนะกับปริมาณของนักร้องที่ไม่ซ้ำชื่อกันเลยมีทั้งนักร้องชายนักร้องหญิงมีเพลงหลากหลายสไตล์ครับ ในเบื้องต้นที่เราฟังนั้นก็เป็นลันกษณะของเพลง pop นะครับซึ่งการใช้เพลง pop เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวที่เป็นความทุกข์ของผู้คนอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ทุกวันนี้คือเพลงในจินตนาการเนี่ยนะครับต่อใช้เพลง pop เนี่ยในการสื่อสารผ่านคลื่นโซเชียลมีเดียกันโดยทั่วไปแต่มันก็มีเพลงที่เป็น แนวขนบประเพณีนะครับสิ่งที่เป็นนะเพลงพื้นบ้านลาวสิ่งที่เป็นเพลงที่เป็นสำเนียงของลาวในเขตเหนือนะครับที่เขาเรียกว่าบทขับโน้นขับนี้เนี่ยก็เ,เอามาใช้ในการเล่าเรื่องด้วยตื่นเต้นมากแล้ว้าทำไงต่อก็เก็บแล้วก็มานั่งถอดความรู้จากบทเพลงลําบทเพลงขับเหล่านี้ว่า ในเนื้อหาของเขาเป็นอย่างไรและรวมไปถึงสอดส่องเพลงพ o อปลาวที่ถูกผลิตขึ้นก็แปลกใจว่านักร้อง48ท่านเนี่ยนะครับทำอย่างไรถึงได้ผลิตงานไปเจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับท่านผู้ฟังนักร้องบางคนใช้ AI ในการช่วยดีไซน์ดนตรีน่าจะมีสูตรอะไรบางอย่างที่มันถูกเขียนโปรแกรมมาไว้ แต่สิ่งที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องสดสดเรื่องด่วนมันไม่ใช่ภาษาของผู้สื่อข่าวที่มารายงานข่าวแต่ว่ามันเป็นการเล่าข่าวจากคนที่ไม่ได้ประสบภัยน้ำท่วมแต่มีข้อมูลเยอะมากครับแล้วก็ปรากฏว่า AI เขาไปจับบรรจุไว้ในบทเพลงที่เขาสร้างได้แต่วันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับคือผมจะไม่ได้เอาเพลงที่ AI ประดิษฐ์มาเปิดใน พอดแคสต์อยากจะนำเพลงที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยที่เขาเขียนซึ่งผมคิดว่าผมเช็คพอสมควรแล้วล่ะว,ว่าเจ้าของเพลงคือใครแล้วก็การแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องของน้ำท่วมลาวในปี2567มันคงไม่ได้ถูกใช้บ่อยๆมันอาจจะเป็น once in a lifetime ที่ใช้ในชีวิต เล่าเรื่องที่เป็นความรู้สึกนึกคิดของศิลปินที่เป็นห่วงผู้คนที่ประสบอุทกภัยหายนะภัยแล้วก็อาจจะไม่ได้เอามาใช้อีกเลยแต่วันนี้ก็อยากจะนํำมาฝากกันในฐานะของประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นศิละปะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตการความทุกข์ของเพื่อนร่วมประเทศมีจนถึงที่สุดนะครับ หลักจะเริ่มต้นด้วยบทเพลงลำนะครับก็เป็นการร้องลำอย่างที่อาจจะรู้จักกันในภาคอีสานก็คือการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็มีท่วงทํานองลำที่ใช้แคนเป็นเครื่องดนตรีผสมนี่ไม่ใช่ AI แน่นอนเพราะว่าโดยน้ำเสียงโดยการเป่าตั้งใจที่จะทำงานจริงๆแล้วก็ไปเช็คเบื้องหลังของศิลปินท่านนี้ก็เป็นคนที่มีเซนส์กับ สิ่งที่เป็นความอ่อนไหวในสังคมร่วมสมัยอยากจะประเดิมด้วยเสียงคับร้องของคุณสุนทรรถจนาครับขับลําในบทเพลงสงสารพี่น้องหลวงน้าําทามีการบรรยายที่เป็นลักษณะของการพรรณนาที่สะเทือนใจมากๆนะครับมีรายละเอียดในความเป็นภาษาหมอลําอย่างยิ่งแล้วก็มีการพูดถึงความเป็นห่วง ในพื้นที่อื่นๆที่น้ำจะเดินทางไปถึงนเวลานั้นไม่สามารถบอกได้แล้วว่าวันนี่คือแขวงไหนแขวงไหนแต่ว่าน้ำไปทุกที่แล้วก็ความสงสารของเขาที่ส่งผ่านในโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรมารับฟังเสียงลําของคุณสุนทนรรจนาสงสารพี่น้องหลวงน้ำทากันครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทบันทึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวดของพี่น้องสอปปาลาวลำเป็นห่วงหลวงน้ำทาโดยคุณสุนทนรรจนาลำเข้ากับเสียงแคนนี่ก็เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ความทรงจำที่คิดว่า มีคุณค่าอย่างยิ่งในเชิงมนุษยวิทยาดนตรีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ถึงพลังของหมอลำในมิติที่อาจจะแตกต่างไปจากเรื่องของประเพณีความเชื่อที่ผ่านๆมาเรามักจะพูดถึงหมอลำรักษาโรคหรือหมอลำผีฟ้านะครับแล้วก็มีหมอลำกรอนที่เป็นการสร้างความสนุกสนานบันเทิงใน หมู่บ้านในพื้นที่ชุมชนแต่ว่าการลํำออกโลกโซเชียลมีเดียด้วยเรื่องราวที่เป็นความจริงนะครับสิ่งที่เป็นปรากฏการธรรมชาติที่มาทำให้วิถีชีวิตเศรษฐกิจของชุมชนต้องปรัรสนาการไปเป็นสิ่งที่หมอลำสุนทรรถจนาครับได้นำเสนอขึ้นมา ผมพูดในตอนต้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเพลงหมอลำสุนทรรจนานั้นก็บอกว่ามีทำนองพื้นบ้านนะครับที่เป็นทำนองเก่าแก่อีกหลายทำนองเลยทีเดียวที่รู้สึกตื่นเต้นว่าในสภาวะการเช่นนี้เพลงพื้นบ้านยังคงทำหน้าที่ร่วมไปกับสื่อสมัยนิยมมีทำนองที่ชื่อว่าขับสําเหนือครับ เป็นทํานองที่มาจากชื่อของเมืองซัมเมืองซัมเป็นเมืองเอกแขวงหัวพันธ์อยู่ทางตอนเหนือเช่นกันแล้วก็อยู่ในหุบเขาที่สวยงามมากๆนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตรมีป่าไม้มากมายมีตลาดยามเช้านะครับที่มีข้าวของต่างๆที่น่าสนใจอย่างให้ไปเที่ยวกัน ซ้ำเหนือโดนอุทกภัยร้ายแรงเช่นเดียวกันครับหลวงน้ำท่าแล้วก็ทำนองขับซ้ำเหนือครับกลายมาเป็นหนึ่งในงานที่บันทึกถึงประวัติศาสตร์ความทรงจำตรงนี้ในงานที่ผมเก็บรวบรวมมานะครับมีที่น่าสนใจอยู่สองทำนองซ้ำเหนืออันหนึ่งเป็นหมอ เรีกว่าช่างขับแล้วก็แล้วกันนะครับฝ่ายหญิงชื่อคุณมีสายภูซํมคนหนึ่งเป็นช่างขับฝ่ายชายชื่อคุณเบียวิไลคำมีแคนมาประกอบด้วยฝั mm. ่งของคุณเบียนั้นขับเอิ้นขวัญชาวเมืองซํมเนี่ยขอให้รอดปลอดภัยเอิ้นขวัญก็คือการเรียกขวัญสู่ขวัญสำหรับฝ่ายหญิงคุณมีสายผู้ซํมนะครับ เป็นการขับสำเหนือประกอบแคนพูดถึงน้ำท่วมเมืองซัแล้วก็พูดไปถึงเมืองอื่นๆนะครับที่อยู่ในย่านใกล้ๆกันกับเมืองสาเหนือผมเลือกเอาเสียงของช่างขับฝ่ายหญิงคือมีสายผู้ซําเพราะว่านานๆที่เราจะได้มาดูปรากฏการณ์ของช่างขับที่แต่งบทเอง นะครับแล้วเขาก็ไลฟ์งานของเขาด้วยเนี่ยนะครับผ่านในโลกโซเชียลมีเดียก็คือถือบทมาอ่านอยู่หน้ากล้องน่าสนใจมากๆนะครับส่วนเรื่องของการสู่ขวัญเอื้นขวัญปลอบขวัญของคุณเบียいいร์วิไลคำก็ขอกล่าวถึงเอาไว้แต่ไม่ได้นำมาเปิดในรายการวันนี้มาฟังเสียงขับสํำเนือของคุณมีสายผู้สาครับ เพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงน้ำท่วมเมืองซําทำนองขับซําเหนือผสมแขนโดยช่างขับหญิงคุณมีสายผู้ซําลองฟังแอมเบียนต์ของซสาวที่เอามาเปิด <c oughs> ก็คงจะรับรู้กันนะครับว่านี่ก็เป็นการใช้เรียกว่า เทคโนโลยีที่มีอยู่ในบ้านเธอเนี่ยแหละนะครับก็เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยแล้วก็เอามาบันทึกการขับด้วยตัวของเธอเองสดๆดนะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งที่เขียนถึงหัวข้อต่างๆที่จะเอามาผูกเป็นกรอนขับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งด้านที่ได้เห็นการทำงานของศิลป,ปินพื้นบ้าน ที่นำเอาเรื่องราวข่าวสารจากสื่อมวลชนจากข้อมูลที่อาจจะส่งผ่านทางโทรทัศน์วิทยุมาแปลงเป็นบทขับคราวนี้ย้อนไปที่ประเด็นที่ผมบอกว่าตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาครับผมได้รวบรวมบทเพลงที่เป็นข่าวสารน้ําท่วมของเพื่อนบ้านลาวถึง48เพลงขอยังไงดีเอ่ยเอาเป็นว่า จะเปิดไม่ได้หมดแน่นอนนะฮะไม่งั้นต้องต่อรายการไปอีกหลายหลายหลายๆช่วงรายการเลยทีเดียวก็ขอเอาอย่างนี้ก็คือเอ่ยถึงชื่อเพลงบางเพลงนะครับในประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะเลือกเปิดเฉพาะบางเพลงนะครับที่คิดว่ามีประเด็นที่เราสามารถที่จะศึกษาถึงบทบาทของครนี้เป็น popula r music นะครับบทบาทของเพลงสมัยนิยมคับ สิ่งที่เป็นอุทกภัยนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะครับมีเพลงที่น่าสนใจนะฮะที่อยู่ในช่วงของน้ำท่วมก็เป็นนะงานเพลงที่คุณงาแสงอัมพรร้องเพลงน้ำใจส่งไปภาคเหนือนะับพูดถึงคนหลวงน้ำทาประสบภัยคนลาวใต้ส่งกำลังใจผ่านเพลง ผมเลือกเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพราะว่าออกมาตอนช่วงทันทีครับที่มีข่าวว่าหลวงน้ำทาจมอยู่ใต้น้ำนะครับปรากฏว่าก็มีคนนี้ยเขาขึ้นมาแล้วก็ใกล้เคียงกันนั้นมีบทเพลงที่เอาออกมาเป็นรายชื่อกันแล้วกันนะครับคุณวันชัยสมสุขนะครับร้องเพลงน้ำท่วมหลวงน้ำทาทำนองเพลงที่เขาใช้เป็นทำนอง ถ้าคนดนตรีไทยเนี่ยจะเรียกว่าโศกพม่านอย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 นอนอย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 นองนอย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 นสยนอ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  ความแบบว่าตื่นเต้นน่าสนใจใกล้ๆเวลานั้นครับมีเพลงของศิลปินหญิงศีละครแก้วสีปัญญาขับร้องเพลงน้ำตาหลวงน้ำทามีเพลงของคุณสุนทรรจนาซึ่งสักครู่นี้นะครับผมเปิดส่วนที่เป็นการลำของคุณสุนทรรจนานะฮะชื่อลัเป็นห่วงพี่น้องหลวงน้ำทาอันนี้สุนทรร้องเป็นเพลงป๊อปครับ แล้วก็ให้เครดิตว่าแต่งเองด้วยนะครับคือเพลงสงสารพี่น้องหลวงน้ำตามีเพลงของหมอลำหญิงคุณลำนุษบุตรยาให้เครดิตตัวเองเหมือนกันนะครับว่าแต่งเองร้องเองนะครับแล้วก็เป็นดนตรีที่ดีไซน์ได้ดีมากๆผมไม่แน่ใจว่าใช้ คอมโพเซอร์คนไหนนะครับแบบว่าดนตรีของลำนุชบุตยาที่ขับร้องบทเพลงว่าด้วยน้ำท่วมนะสนใจชื่อต่อไปครับคุณสายพินอินสอนคนนี้ร้องเพลงหลวงน้ำทานองน้ำตาเป็นเพลงป๊อปนะครับคุณต้นสุภาวันขับร้องเพลงหลวงน้ำทาอย่าท้อนี่มาแนวเกือบเพื่อ,อชีวิตคือให้กำลังใจกันนะครับสู้ต่อไป คุณลั่วแสงอ,อัมพรร้องคู่กับคุณน้อยมณีชัยแก้วสีเพลงคนลาวบ่อแรงน้ำใจเขาพูดถึงเนื้อหาของบรรดาอาสาสมัครกู้ภัยนะครับว่าคนลาวนั้นเรียกว่ามีความทุกข์ก็ไม่เคยทอดทิ้งกันคนลาวบ่แรงน้ำใจแล้วก็คุณน้อยมณีชัยนะครับหรือน้อยมโนนะคร ก็ไปร้องเพลงเดียวอีกเพลงหนึ่งคือหลวงน้ำทาอย่าร้องไห้เป็นเพลงในเชิงปลอบประโลมนะครับคุณปอนหรืออาจารย์ปอนนะครับไม่มีชื่อจริงแต่ว่าเพลงเขาเพราะมากชื่อส่งความห่วงใยไปหลวงน้ำทาคุณอ่อนแก้วตะมองนะครับเป็นนักร้องชายร้องเพลงส่งใจช่วยชาวหลวงน้ำทาคนนี้น้ำเสียง ผมว่าเป็นชาติพันธุ์อะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีแคนทึ่ใส่ประกอบกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เพราะมากเหมือนกันนะครับคุณทองคำกองดวงดีร้องเพลงส่งแห่งใจไปหลวงน้ำทาแห่งใจก็คือส่งแรงน้ำใจไปให้คนหลวงน้ำทาคุณแสงมณีลูกกองแสงคนนี้เป็นศิลปินสังกัดนครมีเดียครับร้องเพลงส่งใจไปหลวงน้ำทา ชื่อส่งใยเปน็นหลวงน้ำทานนี่เยอะนะแต่ว่าทํานองและรายละเอียดของการขับร้องเนื้อหาแตกต่างกันท้งนั้นเลยนะครับคุณคําสว่างศรีระเดชร้องเพลงขอส่งแรงใจห่วงใยห,หลวงน้าําตาคุณทองคากองดวงดีร้องเพลงส่งแรงใจช่วยภัยน้ําท่วมคุณศรีวรถิ่นแดนหนาวร้องเพลงส่งแรงใจไปหลวงน้าําตา ซึ่งก็แตกต่างจากคนอื่นๆที่มีชื่อเดียวกันนะครับคุณมิสเตอร์ VLK น่าจะมาจากเวียงจันทเคคือลาวเอลคือลาวส่วน K คืออะไรก็ไม่รู้นะครับร้องเพลงส่งแห้งใจห่วงใหญ่หลวงน้ำทาคุณคำตารอที่เดทเพลงหลวงน้ำทา่าฝ่าภัยน้ำท่วมจริงๆชื่อมันก็ซ้ำๆนะครับแต่พอดูรายละเอียดปรากฏว่าต่างคนต่างแต่งนะอาจจะมีคำที่ ฮิตฮิตแล้วก็ประจดอยู่ในนั้นคุณแสงดาวคนนี้เป็นผู้หญิงไม่มีนามสกุลร้องเพลงน้ำตาชาวหลวงน้ำทาคุณสอนพนมพนมมาร้องเพลงน้ำท่วมเมืองซำคุณเนินทองพิลาวันร้องเพลงส่งใจไปหัวพันอันนี้แล้วมีชื่อมืออื่นแล้วนะครับ คุณสอนสายน้ำทองร้องเพลงซับน้ำตาชาวหลวงน้ำทากลับมาที่หลวงน้ำทาอีกทีหนึง่งคุณสุพรร์สินสินสมร้องเพลงส่งแรงใจไปหลวงน้ำทาคุณทองคําเพชรจำพรร้องเพลงส่งใจไปหลวงน้ำทาไม่เหมือนกันครับคนอื่นๆเนาะคุณเดชอรุณมีเดียร็อกคนนี้มาแนวแบบว่าเ้าวหน้ามากๆนะครับร้องเพลงส่งแรงใจไปหลวงน้ำทาคุณกําปันบัวลพา ร้องเพลงสู้เดอ้อชาวหลวงน้ำทาคุณอ๋อยแสงอัมพรร้องเพลงคนลาวบอดทิมกันคือคนลาวไม่ทอดทิ้งกันคุณดำเทพพวงร้องเพลงน้ำท่วมหลวงน้ำทาคุณพลดาบุตรดีร้องเพลงน้ำท่วมทุกแขวงน้ำแรงทุกบ้านคุณชอมหนุ่มลานเชียงร้องเพลงน้ำท่วมเมืองซำผู้หญิงแล้วครับอันนี้แม่นางเหยปีน่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนก็ไม่รู้นะน้ำเสียงก็ดู ไม่ไม่ค่อยเหมือนกับลาวทั่วไปร้องเพลงสู้เดอ้อพี่น้องซํำเหนือคุณเบียวิไลคำนะครเมื่อกี้นี้มีอยู่ชื่อหนึ่งแล้วส่งแห่งใจไปซํำเหนือคุณโกงลาวงสัมพันธ์ร้องเพลงซํำเหนือแสนเศร้าและช่วยกันพี่น้องนะผลิตสองเพลงเลยคุณอุ้มอินทิราชร้องเพลงส่งกำลังใจไปหลวงน้ำทาคนนี้มีแอมเบียนที่เป็นสาวน้ำท่วมนะครับอยู่ในเพลงด้วย ตน่าสนใจคุณขันทเนตรันนี้เป็นผู้ชายครับร้องเพลงชื่อเดียวกันส่งหัวใจไปหลวงน้ำทาคุณคำสว่างสิงห์วรเดชขยันมากทำเพลงที่ค่อนข้างจะมีเนื้อที่แบบว่ามหาัศจรรย์แล้วก็ตัวทำนองก็เพราะนะครับเป็นคนดีกีตาร์ด้วยอยู่ในอัลบั้มของเขาร้องเพลงส่งแห่งใจห่วงใยห,หลวงน้ำทาและขอบใจทุกภาคส่วนคุณเมฆขาวและดวงใจพิมพ์มณี เมีขาเป็นโคศกวิทยุครับร้องเพลงส่งใจไปหลวงน้ำทาคุณบุญธรรมอุดมใส่ร้องเพลงสู้เด้อหลวงน้ำทาคุณพุทธสุดาย่ากงขิงเป็นนักร้องหญิงครับร้องเพลงก้าวกัญญาน้ำท่วมหลวงน้ำทาบอกถึงวันที่เธอ,เอได้ข่าวนี้นะครับแล้วก็พูดถึงความห่วงใยผู้คนคุณบีหักสิบร้องเพลงน้ำท่วมนาน้ำตาท่วมใจ คุณตุ๋ยหนุ่มจำปาร้องเพลงเห็นใจพี่น้องหลวงน้ำทายังมีอีกหลายสิบชื่อเลยท่านผู้ฟังผมคิดว่านี่เป็นการเอาชื่อเพลงมาประกาศเนี่ยนะครับโดยที่บางทีแล้วเราไม่ได้ฟังเนื้อหาของเพลงทั้งหมดเนี่ยแต่ก็คงได้เห็นว่าพลังความห่วงใยของศิลปินลาวในปัจจุบันที่มีต่อผู้คนในดินแดนหลวงน้ำทาดินแดน สำหนือดินแดนหัวพันและอื่นๆนะครับที่ประสบอุทกภัยมีท่วมท้นขนาดไหนคงไม่ได้มีอยู่แค่เพลงที่เป็นลักษณะของตีมน้ำท่วมอย่างที่สื่อมวลชนไทยเอาเสียงของคุณสอนคิลีมาผลิตซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับในสื่อของเขาแต่มันมีความสดนะฮะที่เกิดขึ้นจากบรรดาศิลปินที่เห็นข่าวสารข้อมูลที่จะ เรียกว่ากว่าข่า,าวจะมาถึงเขาเนี่ยคงคงต้องผ่านการเดินทางอย่างสาหัสสากันมากๆจากบรรดาผู้สื่อข่าวท้องถิ่นนะครับรวมไปถึงอาสาสมัครที่เป็นหน่วยกู้ภัยซึ่งพอเข้าไปก็มันเลยช่วงเวลาของอน้ำท่วมหนักๆแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีถนนไม่มีลานบินที่จะสามารถไปจอดได้แล้วก็ภาพที่หลายคนเอามาใช้อยู่ในงานเพลง ที่ขึ้นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ YouTube นั้นเป็นภาพที่น่าจะดึงมาจากทั้งในพวกที่เป็นการแคปจากหน้าจอมือถือนะครับแล้วก็มีข่าวโทรทัศน์นะครับที่ผู้สื่อข่าวเขาถ่ายความทุกข์ยากของพี่น้องในน่าจะเป็นเขตหลวงน้ำทามากที่สุดนะครับเพราะว่ามีภาพซ้ำอยู่หลายเพลงแม้ว่าท่วงทำนองเนื้อหาของเพลงจะมีความแตกต่างกันไป เอาละครับมาพักหูนะฮะคือฟังอน,นันตนะ์คงพูดถึงชื่อเพลงพูดถึงชื่อของศิลปินมาพอสมควรแล้วนะครับเราจะมาฟังอะไรกันดีผมอยากจะเปิดเป็นเพลงพอปก็แล้วกันนะครับเป็นเพลงนะที่คิดว่าเราฟังเสียงหวานๆของคุณศิลคอนแก้วศรีปัญญาครับบทเพลงน้ำตาหลวงน้ำทานะครับแล้วหลังจากนั้น ก็จะเป็นนักร้องฝ่ายชายคุณวันชัยสินสุขร้องเพลงน้ำท่วมหลวงน้ำทาพักขู่กันสองเพลงต่อเนื่องครับน้องเอ้ยน้ำตาหลวงน้ำทาจากเสียงขับร้องของศิลปินหญิงสิงห์ละครแก้วสิปัญญาและบทเพลงน้ำท่วมหลวงน้ำทาจากศิลปินชาย วันชัยสมสุขเป็นสองบทเพลงคัดสรรในจำนวนกว่า48เพลงที่รวบรวมมาในช่วงเดือนกันยายนที่สะท้อนถึงความผูกพันความห่วงใยของคนในประเทศลาวที่ได้ทราบข่าวถึงหายนะภัยที่ประสบกันในเขตตอนเหนือของประเทศแล้วก็ส่วนหนึ่งของพลังเพลงนั้น ทำหน้าที่ทั้งในการส่งกำลังใจกระตุ้นให้ผู้คนได้มีความรู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกระตุ้นให้ผู้คนอยากที่จะไปช่วยเหลือความทุกข์ไม่ว่าจะด้วยการบริจาคไปจนถึงการไปลงในพื้นที่ที่จะไปทําให้คนที่ประสบอุทกภัยเหล่านั้นสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แน่นอนว่าเสียงเหล่านี้อาจจะอยู่ในกลุ่มสามัญชนเท่านั้นอาจจะไม่ได้ไปถึงรัฐบาลที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่เขาต้องทำงานพวกนี้อยู่แล้วหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ทำงานเหล่านี้แต่ก็คงไม่ได้มีโอกาสฟังเสียงหมอลำฟังเสียงขับพื้นบ้านหรือเพลงป๊อปที่ผลิตออกมาโดยศิลปินตัวเล็กๆทั้งหลายผมคิดว่านี่คืออีกหนึ่งประเด็นครับ ที่นำมาเล่าเรื่องกันในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนจากหัวใจของนักมนุษยวิทยาดนตรีคนหนึ่งที่ให้การคารวะกับพี่น้องศิลปินลาวจะเป็นโดยอาชีพหรือเป็นศิลปินสมัครเล่นไม่ว่าใครก็ตามครับที่มีความสะเทือนใจหวั่นไหวต่อชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์และก็ใช้ ดนตรีใช้เสียงร้องเสียงขับใช้ศิละปะใดๆก็ตามใช้เทคนโนโลยีใดๆก็ตามที่จะสร้างสรรค์ความทรงจำชุดนี้ขึ้นมาถึงมันจะเป็นฝันร้ายที่จะมีวันจากไปแต่บทเพลงเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าเสมอขอให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวที่ประสบกับปัญหาอุทกภยัยและสภาวะ หลังน้ำท่วมใหญ่ขอให้มีชีวิตที่ปลอดภัยเข้มแข็งกันต่อไปเช่นเดียวกันครับให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือและก็พี่น้องในเขตพื้นที่น้ำท่วมถึงของประเทศไทยด้วยขอลํำลารายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้ครับสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส